ังหวัดชัยภูมินะครับนี่ก็มีการฝึกอบรมอาสาสมัครแกนนำทูบีนัมเบอร์วันนะครับที่เรือนจำจังหวัดชัยภูมินี่นะค่ะการอบรมในครั้งนี้ค่ะก็มีผู้สมัครใจเข้ารับการฝึกอบรมเป็นชาย50คนและหญิง5คนมีวิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิมาให้ความรู้กับผู้ต้องขังที่ประสบปัญหายาเสพติดและก็ส่งเสริมการเลิกบุหรี่นะคะนายชัยบุญชัยสิริเจริญพันธ์นะครับผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยภูมิครับก็กล่าวว่าการอบรมในครั้งนี้เนี่ยก็มุ่งหวังให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันต่อตนเองนะครับค้นพบศักยภาพของตนเองจะเสริมสร้างทักษะชีวิตอีกทั้งยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากกิจกรรมที่สร้างสรรค์และก็วุฒิภาวะทางอารมณ์โดยการเลิกสูบบุหรี่และก็เมื่อมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วจะส่งผลให้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกนะฮะสามารถอยู่ร่วมกันกับสังคมภายนอกได้อย่างมีความสุขนะครับค่ะทางนี้เรือนจำจังหวัดชัยภูมินะคะได้จัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันภายใต้แนวคิดปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ ประกอบด้วยกิจกรรมบริการ3บริการหลักก็คือบริการให้คำปรึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมสร้างสุขและกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงสร้างสุขค่ะก็มีทั้งการรำการเต้นเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นไปนะคะก็สนุกสนานกันทีเดียวครับ